ในวันที่ฝนตกเบาๆตั้งแต่เมื่อคืนก่อนจนเช้าวานนี้ฝนตกปล่อยๆทั้งวันอากาศยังชื้นทำให้ตุลาน้อยออกไปวิ่งเล่นตามปกติไม่ได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรครับพี่ๆไม่ต้องกลัวเหงาเดี๋ยวตุลาฉี่หมกกองฟางให้พี่ๆทำความสะอาดแก้เหงาเองครับใครฉี่หมกใครฉี่หมกฟางวะเนี่ยฮะรูปอยู่นั่นแหละตัดเธอไม่ได้นะแถมมีพี่เตยร้องเพลงให้ตุลาฟังแต่ไม่รู้ว่าฟังแล้วตุลาน้อยจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่านะคะในส่วนของพี่ปอยนั้นเห็นอากาศหนาวๆก็ต้มน้ำอุ่นมาเช็ดตัวให้ตุลาน้อยแถมทาออยล์ลงคาถาให้แม่ๆรักแม่ๆหลงกันไปเลยและดูท่านั่งให้พี่ปอยปรนนิบัติสิคะนี่มันคืออะไรเนี่ยท่าทาออยล์อะไรเนี่ย
สัยอยากให้นอนทามั้งหนูเด็กอดเดินเลยนะวันนี้ฝนตกเนี่ยเล่นอยู่ในคอกก็ได้เนาะจากลูกช้างตัวขาวๆก็กลายเป็นลูกช้างตกมันกันไปเลยสิคะสบายมากครับคุณลาบอกป้าเนาะเราอยู่ในคอกดีกว่านะฝนตกเนาะเป็นหวัดโอเคไปดูทีว้ายว้ายนี่เดินเช็ดเสื้อท่าอ้อยล่าสุดวันนี้พี่จันเข้ามาหาตุลาน้อยเจ้าแสบน้อยก็โชว์ความปวดปนแสบให้พี่จันดูไปเลยสิคะกว่าพี่ๆจะเช็ดตัวเสร็จเล่นเอาหอบกันเลยทีเดียวค่ะปวดมากถึงมากที่สุดสมฉายาตุลาน้อยตัวตึงแห่งเขาซอยดาวพี่เคยโมโหแล้วนะพี่เขียนวิ่งไล่เด็กแล้วนะดูแล้วดูแล้วดูแล้วเดี๋ยวล้มดูพี่หน่งกลับไปแล้วส่วนวันนี้พี่สอนกับพี่มืนก็มาแท็กมือเปลี่ยนเวรกับพี่เตยและพี่ปอยเช่นกันค่ะรอดูว่าเจ้าตุลาน้อยจะจำข้อสอนของเขาได้ไหมแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างไม่แกล้งพี่เตย
ขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ใต้คลิปหลังจากโอนแล้วให้กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแจ้งพี่จันทร์พี่ปลาที่กลุ่มได้เลยค่ะ